กราบสวัสดีท่านผู้ติดตามอาจารย์ยโสธราสิริภาประภากรทุกๆท่านนะคะทั้งทางเพจทาง YouTube และทาง Facebook นะคะทั้งเวอร์ชันภาษาไทยแล้วก็เวอร์ชันภาษาอังกฤษทุกๆท่านนะคะมาครั้งนี้นะคะอาจารย์ก็ได้ใช้เวลาในการศึกษานะคะคำสอนที่ปรากฏในประเพณีแซนโดนตาของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรกรณีศึกษาพื้นที่บ้านตะโกตำบลโคกย่างอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งอาจารย์ในช่วงที่ผ่านมาในช่วงเดือนตุลานะคะตุลากันยาเนี่ยนะคะก็จะมีเรียกว่าศาสตร์แซนโดนตาของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยเชื้อสายเขมรในแถบอีสานใต้สุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษซึ่งrelationship หรือมีความสัมพันธ์กับพื้นที่ของราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่ง3พื้นที่นี้นะคะมีขีดกั้นพรมแดนที่มีชื่อเรียกว่าภูเขาพนมดงรักหรือเทือกเขาพนมดงรักนั่นเองนะคะซึ่งในอดีตแต่เดิมนะคะก็ถือว่าเป็นพื้นที่เดียวกันนะคะที่ได้รับอิทธิพลได้รับความเชื่อฐานคติศาสนานะคะที่มีต่อที่มีต่อกลุ่มชนมากมายดังนั้นในพื้นที่การศึกษาของอาจารย์ในครั้งนี้นะคะก็ได้ศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ที่มีปรากฏในพื้นที่ไม่ว่าแต่จะเป็นกลุ่มชาวไทยเขมรกลุ่มชาวไทยกุยกลุ่มชาวไทยลาวนะคะแล้วก็ศิลปะแบบจีนแล้วก็อิสลามแล้วก็ซิกที่มีอยู่เล็กน้อยในเขตพื้นที่นะคะก็จะพยายามที่จะนำเสนอองค์ความรู้มาสู่ทุกท่านวันนี้นะคะอาจารย์มีโอกาสได้ไปนำเสนอนะคะก่อนประชุมวิชาการระดับชาตินะคะครั้งที่13ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์นะคะซึ่งมีการจัดการประชุมกองการประชุมวิชาการระดับชาตินะคะครั้งที่13ในวันที่17และ18พฤศจิกายนพุทธศักราช2565ซึ่งอาจารย์เองก็มีโอกาสได้ส่งผลงานนะคะทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์นะคะแล้วก็การมีพาร์ติซิเพนต์การมีส่วนร่วมและก็เป็นการแลกเปลี่ยนจากผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านนะคะที่จะมาร่วมแชร์ริ่งแล้วก็แลกเปลี่ยนองค์ความรู้การที่เราได้ไปนำเสนอผลงานทางวิชาการไม่ว่าแต่จะเป็น research ไม่ว่าแต่จะเป็น article paper นะคะไม่ว่าแต่จะเป็นวิพากษ์หนังสือวิจารณ์หนังสือหรือไม่ว่าแต่จะเป็นองค์ความรู้นะคะในรูปแบบต่างๆก็ตามเราจะได้นะคะรับประสบการณ์แล้วก็เราจะได้นะคะเราจะได้ความรู้นะคะที่แตกต่างจากความคิดของเรานั่นก็คือความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒินะคะที่จะมาคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์งานของเราตลอดจนถึงผู้ที่จะร่วมนำเสนองานหรือนักวิชาการทั่วไปด้วยว่าอาจจะมองเห็นมุมมองนะคะที่ควรนำมาประกอบหรืออาจจะเห็นความแตกต่างหรืออาจจะเห็นผลสะท้อนนะคะหรืออาจจะเห็นปรัชญาซ่อนเงื่อนหรือความลึกลับต่างๆมากมายแล้วแต่ใครจะมองเห็นองค์ความรู้นะคะที่จะเกิดขึ้นกับการ presentation งานนะคะในแต่ละเนื้องานไป ดังนั้นงานที่อาจารย์นำเสนอในครั้งนี้นะคะมีชื่อว่าคำสอนที่ปรากฏในประเพณีแซนโดนตานะคะของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรนะคะ case study นะคะบ้านตะโกนะคะอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองซึ่งบทคัดย่อนะคะหรือเป็นการรวมเนื้อหาทั้งหมดนะคะอาจารย์ก็จะนำกล่าวว่าด้วยเรื่องของบทความนะคะชิ้นนี้นะคะที่เกี่ยวข้องกับคำสอนที่ปรากฏในประเพณีศาสตร์แซนโดนตานั้นนะคะก็เป็นการกล่าวถึงประเพณีท้องถิ่นนะคะที่มีการสืบทอดนะคะแล้วก็รักษากันมาหลายยุคหลายสมัยนะคะคือประเพณีแซนโดนตาเนี่ยเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่อดีตและก็มีความเชื่อพิธีกรรมจะเป็นประเพณีที่ให้ความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับดวงวิญญาณของบรรพบุรุษนะคะของตนเองก่อนมาเป็นอันดับต้นนะคะบรรพบุรุษของตนเองเหมือนที่เราได้เห็นจังหวัดสุรินทร์ที่บอกว่าประเพณีศาสตร์แซนโดนตาบูชาบรรพบุรุษนั่นเองนะคะ
ก็จะถือว่าเป็นการให้ความสำคัญกับบรรพบุรุษของตนเองในปี11นะคะซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเดือน10ของทุกปีนะคะซึ่งจะมีเทศกาลหรือประเพณีเส้นไหว้ดวงวิญญาณและก็ทั้งนี้ก็ยังมีกิจกรรมในการทำบุญอุทิศแก่บรรพชนของตนเองด้วยนะคะเป็นต้นดังนั้นชุมชนนะคะที่มีความเชื่อต่อดวงวิญญาณบรรพบุรุษเนี่ยเชื่อว่าฐานคติเนี่ยมีความเชื่อว่าทางยมโลกจะเปิดให้ดวงวิญญาณบรรพบุรุษเนี่ยมารับส่วนบุญกับลูกหลานและการเดินทางมาของบรรพบุรุษเนี่ยอาจจะเป็นการเดินทางมาหลายวันนะคะอาจจะเกิดความเมื่อยล้านะคะดังนั้นนะคะฐานคติของกลุ่มชนเนี่ยก็จะมีการจัดพิธีกรรมต้อนรับดวงวิญญาณบรรพบุรุษด้วยการจัดเครื่องเส้นไหว้นะคะที่เช่นอาหารเครื่องดื่มเสื้อผ้านะคะทั้งนี้นะคะยังมีกิจกรรมในการทำบุญอุทิศให้แก่ดวงวิญญาณโดยมีพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาคำสอนที่สำคัญนะคะที่เกิดขึ้นจากการศึกษาบทความชิ้นนี้ของอาจารย์เนี่ยนะคะก็จะเป็นอยู่ประมาณ2ลักษณะนะคะมีอยู่2ลักษณะก็คือ1นะคะด้านคุณธรรมที่ปรากฏในประเพณีนะคะไม่ว่าแต่จะเป็นการพูดถึงเรื่องของจิตสำนึกที่ดีมีความกตัญญูเป็นการกระตุ้นเตือนใจให้เกิดจิตสำนึกในการตั้งตนในความดีในภาวะด้วยจิตวิญญาณเป็นสำคัญ2นะคะด้านจริยธรรมคือข้อประพฤติปฏิบัติทางศีลธรรมกฎแห่งธรรมสำหรับการดำเนินชีวิตของผู้คนและการพึ่งพาระหว่างมนุษย์กับมนุษย์และมนุษย์กับดวงวิญญาณระหว่างคนกับระหว่างคนเป็นนะคะกับคนตายกฎแห่งศีลธรรมเนี่ยนะคะสอนให้มีความที่มีกฎแห่งศีลธรรมเนี่ยมีความสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนาเนี่ยนะคะของประเพณีแสนดวงตาเนี่ยมีอะไรบ้างที่อาจารย์มองเห็นก็คือ1เลยคือทานการให้นะคะ2ศีล3กตัญญู4ความสามัคคีนะคะแล้วก็5หลักธรรมนะคะได้แก่อปริหานิยธรรมนะคะ6กฎแห่งไตรลักษณ์เป็นต้นดังนั้นด้านคุณค่าที่เกิดจากประเพณีนะคะที่ มองเห็นในเรื่องเหล่านี้ก็คือ1คุณค่าทางวัฒนธรรมที่เป็นโครงสร้างทางครอบครัว2คุณค่าด้านสังคมคุณค่าด้านจริยธรรมและคุณค่าด้านความกตัญญูตลอดจะถึงคุณค่าด้านจิตวิญญาณนั่นเองนะคะดังนั้นคำสอนที่ปรากฏในประเพณีแซนโดนตาของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายคาเมนเนี่ยอาจจะมีมากมายหลากหลายมิติแต่โดยกรณีพื้นที่บ้านตะโกเนี่ยนะคะมีการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีจารีตเหล่านี้มานานนมแล้วนะคะซึ่งการที่อาจารย์ได้ลงไปศึกษาเขตพื้นที่เนี่ยก็ทราบถึงบริบทไม่ว่าแต่จะเป็นชุมชนที่อยู่โดยรอบนะคะเขาพนมรุ้งนะคะที่หมู่บ้านตะโกเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในชุมชนที่อยู่รอบนะคะแอเรียของภูเขาศักดิ์สิทธิ์หรือปราสาทพนมรุ้งนะคะซึ่งมีกลุ่มชาติพันธุ์ไม่ว่าแต่จะเป็นแถบบ้านโคกเมืองก็จะพูดภาษาลาวสื่อสารลาวมีวิถีความเชื่อแบบลาวนะคะแล้วก็ทางฝั่งของแอเรียของบ้านจระเข้มากตำบลจระเข้มากบ้านตะโกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มชนเขมรแบบดั้งเดิมนะคะจากการสัมภาษณ์นะคะผู้นำชุมชนเนี่ยก็ได้ทราบว่าสมัยบรรพบุรุษเนี่ยโยกย้ายมาจากดินแดนของราชอาณาจักรกัมพูชานะคะมาทางโกเยียนเลยนะคะผ่านภูเขามาแล้วก็มาตั้งรกรากอยู่โดยรอบบริเวณแถบนี้นะคะซึ่งมีอายุประมาณ80ถึง95หรือ100ปีนะคะจากการที่สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนนะคะที่ได้รับการสืบทอดนะคะสายตระกูลเส้นตระกูลมาแต่ดั้งเดิมว่ามาจากไหนอย่างไรนะคะบางที่ก็จะเดินทางมาจากจังหวัดสุรินทร์นะคะเป็นชุมชนเก่าแก่โบราณบางที่ก็มาจากกัมพูชานะคะสมัยสงครามโลกที่มีการโยกย้ายถิ่นมาเรื่อยๆซึ่งในสมัยแต่เดิมก่อนนะก็จะมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมมีการไปมาหาสู่หรือมีการติดต่อกันมากมายยังไม่มีการข้อห้ามในเรื่องของวีซ่าหรือเรื่องของพาสปอร์ตใดๆนะคะเพราะอยู่ในช่วง80-90ปีก่อน
ฉะนั้นการที่กลุ่มชนที่นี่นะคะในแถบบุรีรัมย์เนี่ยไปแต่งงานอยู่ที่ราชอาณาจักรกัมพูชาก็ได้มีลูกเมียที่นั่นก็เยอะแยะแต่เป็นลูกหลานที่นี่นะคะมีนามสกุลที่นี่ไปแต่งที่นู่นจนทุกวันก็กลายเป็นชาวกัมพูชาไปแล้วนะคะคนที่กัมพูชาก็มาแต่งงานที่นี่จนทุกวันก็กลายเป็นคนไทยไปแล้วนั่นเองดังนั้นในพื้นที่โบราณเนี่ยมีการรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมมาแต่เดิมนะคะซึ่งประเพณีแซนโดนตาเนี่ยนะคะในกลุ่มชนเนี่ยจากที่อาจารย์ได้ลงไปทำการศึกษายังมีการรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมแบบเขมรแบบดั้งเดิมเอาไว้นะคะซึ่งมีวิถีความเชื่อแบบดั้งเดิมมีพิธีกรรมนะคะมีขั้นตอนกระบวนการลูกหลานมาร่วมแล้วก็มีเครื่องที่ใช้อุปกรณ์ต่างๆที่ปรากฏในพิธีกรรมนะคะแล้วก็มีกระบวนการเส้นไหว้นะคะที่ชัดเจนนะคะตลอดจนถึงมีการส่งมอบหรือจูนโดนตาไปแต่ละครอบครัวต่างๆแล้วก็ไปร่วมการประกอบพิธีกรรมด้วยเช่นเดียวกันแม้นแต่ลูกหลานที่อยู่ทางไกลก็ยังต้องหยิบยื่นหรือนะคะส่งเงินทองวัตถุดิบต่างๆเพื่อที่จะมาเส้นสรวงสักการะบูชาทั้งนี้อุปกรณ์หรือวัสดุต่างๆก็ยังใช้แบบวิถีแบบดั้งเดิมนะคะที่มีความเปลี่ยนแปลงไปบ้างก็อาจจะจากเป็นเหล้าสาโทที่ทำเองสมัยแต่เดิมนะคะก็จะอาจจะเป็นการซื้อหาตามร้านค้าที่เป็นแอลกอฮอล์ต่างๆนะคะเพราะว่าวิถีแบบดั้งเดิมเนี่ยก็จะต้องมีเหล้ายาปลาปิ้งมีบุหรี่มีผ้าพรทอนสบายนะคะมีขนมข้าวต้มเครื่องอยู่เครื่องกินน้ำอบน้ำหอมเพื่อที่จะต้อนรับบรรพชนของตนเองที่จะเดินทางมาดังนั้นในยุคโบราณสมัยโบราณสิ่งที่เกลือผูกเสี่ยวกันการติดต่อเจรจาพาติการพูดคุยกันเนี่ยสิ่งเหล่านี้จึงถือว่าเป็นอุปกรณ์บริวารที่มีความจำเป็นและความสำคัญต่อการเจรจาพาทีดังนั้นพิธีกรรมระหว่างคนเป็นกับคนตายจึงต้องอาศัยอุปกรณ์และสัญลักษณ์เหล่านี้ในการเจรจาพาทีนะคะมาดังนั้นอัตลักษณ์การรักษาวัฒนธรรมแต่เดิมจึงมีการถูกถ่ายทอดมาตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาดังนั้นจึงถือว่าเป็นพื้นที่ที่น่าทำการศึกษาและเป็นพื้นที่ที่ยังรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมจากที่อาจารย์ลงไปทำการศึกษาบริบทพื้นที่และทำการ in-depth interview ทำการสัมภาษณ์ observation ต่างๆเนี่ยโดย3กระบวนการเนี่ยนะฮะเราสามารถที่จะ analyze หรือวิเคราะห์ความสัมพันธ์พิธีแซนความเชื่อในประเพณีแซนโดนตาของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรเนี่ยไม่ว่าแต่จะเป็นวิถีความเชื่อนะคะเป็นระบบด้านความผูกพันเกี่ยวเนื่องกับทุกช่วงชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายไม่ว่าแต่กลุ่มชนนี้จะประกอบพิธีกรรมอะไรทุกธุรกิจอย่างใดงานการอะไรที่เกิดขึ้นกับบ้านจะมีพิธีกรรมบวงสรวงดวงวิญญาณหรือเส้นไหว้ดวงวิญญาณมีการบอกกล่าวบรรพบุรุษของตนเองและบอกกล่าวดวงวิญญาณหลักเมืองไม่ว่าแต่จะเป็นศาลหลักเมืองไม่ว่าแต่จะเป็นศาลปู่ตากระตุมตากระตุมยายหลักเมืองแล้วก็พระภูมิเจ้าที่บ้านเรือนของตนแล้วก็ผีบ้านผีเรือนตามวัฒนธรรมของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรมีความเชื่อว่าวิญญาณที่เรามองไม่เห็นเนี่ยเป็นดวงวิญญาณที่สามารถให้คุณและโทษได้ฉะนั้นการกระทำกิจกรรมหรือธุรกิจต่างๆเนี่ยต้องมีการบอกกล่าวต้องมีการบวงสรวงถ้าเราปฏิบัติดีพลีถูกเราจะได้รับการตอบสนองหรือได้รับการช่วยเหลืออวยพรอวยชัยอวยโชคนะคะให้กิจการของเราเกิดความเจริญรุ่งเรืองทำอะไรก็จะไม่ติดขัดนะคะครอบครัวก็จะอยู่เย็นเป็นสุขแต่ถ้าเราไม่เส้นไม่พลีไม่บวงสรวงนะคะมองข้ามมองเกินไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้ถ้าดวงวิญญาณมีอยู่จริงหรือมีอำนาจอยู่จริงก็อาจจะเป็นดวงวิญญาณที่สามารถให้โทษแก่เราได้อาจจะเป็นที่มาของความเจ็บป่วยโดยไม่รู้สาเหตุนะคะอาจจะเป็นที่มาของการบ้านแตกสลายค่ะหรืออาจจะเป็นที่มาของการสาปแช่งจนเกิดเรื่องราวนะคะที่ไม่คาดฝันกับครอบครัวอย่างเช่นปากเสียงการทะเลาะวิวาทหรือเหตุการณ์นะคะเลือดตกยางออกหรือการประกอบธุรกิจการงานไม่เป็นตามที่คิดหรือไม่เป็นตามที่ฝันนะเป็นไม่เป็นตามที่ความคาดหมายเอาไว้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นฐานกติชุมชนของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรนะคะดังนั้นฐานกติของพิธีกรรมเซนโนตาของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรมักประกอบด้วย1มีความเชื่อว่าดวงวิญญาณบรรพบุรุษเนี่ยนะคะยังมีการเวียนยังมีการเวียนไปเวียนมานะคะยังไปมาหาสู่กับลูกหลานถ้าพ่อตาย
ถึงเวลาพ่อก็ยังต้องมาหาถ้าแม่ตายแม่ก็ยังปู่ย่าตายายตายก็ยังต้องมาหาลูกหลานดังนั้นในปี11ในช่วงเดือนนี้ลูกหลานต้องทำการเส้นไหว้บรรพบุรุษนั่นเอง2นะคะมีความเชื่อว่าดวงวิญญาณเนี่ยนะฮะสามารถให้คุณและโทษได้ดังที่อาจารย์ได้นำเรียนทุกท่านไปเมื่อตะกี้นี้นะคะแล้วก็ชาวไทยเชื้อสายเขมรเนี่ยมีความเชื่อว่าในปี11เนี่ยลูกหลานจำต้องบูชาเส้นไหว้บรรพบุรุษเพื่อให้ได้กินอิ่มนะคะได้กินอิ่มได้ใส่เสื้อผ้าใหม่แล้วก็ลูกหลานก็จะเกิดความเจริญรุ่งเรืองนั่นหมายถึงว่าบรรพบุรุษนั้นก็จะอวยพรนะคะอวยชัยให้ลูกหลานทุกคนเนี่ยทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองดังนั้นคำสอนที่ปรากฏในประเพณีศาสตร์แสนโดนตาเนี่ยเราจะกล่าวถึงบทสะท้อนที่ปรากฏในประเพณีแสนโดนตาของกลุ่มชนเนี่ยมีประมาณอยู่2คุณลักษณะด้วยกันก็คือ1ด้านคุณธรรมที่ปรากฏในประเพณีศาสตร์แสนโดนตานะคะเมื่อวิเคราะห์ถึงความหมายนะเราจะเห็นถึงคุณธรรม morality ที่ทราบชัดว่าคุณธรรมเนี่ยเป็นความดีงามที่ปลูกฝังในจิตใจให้ลูกหลานทุกคนเกิดความสำนึกเกิดความกตัญญูนะคะเป็นคุณธรรมภายในนะคะสองด้านจริยธรรมที่ปรากฏในประเพณีแสงแสงดวงตาของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรเมื่อเราทำการวิเคราะห์ลงไปเนี่ยเราได้ทราบถึงข้อประพฤติข้อปฏิบัติอันดีงามหรือกฎแห่งศีลธรรมของคฤหัสถ์สำหรับการดำเนินชีวิตนะคะและพึ่งพาระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ที่มนุษย์จะต้องพึ่งพากันเองที่เราเห็นเมื่อวิเคราะห์ไประหว่าง tradition หรือเราวิเคราะห์ประเพณีศาสนาแต่เราจะเห็นการพึ่งพาระหว่างมนุษย์กับมนุษย์และมนุษย์กับดวงวิญญาณเพราะดวงวิญญาณไม่สามารถสร้างคุณงามความดีได้ดวงวิญญาณไม่สามารถทำบุญได้ดังนั้นดวงวิญญาณนะคะที่ยังมีความยึดถือว่านั่นคือบ้านของฉันนั่นคือลูกหลานของฉันนั่นคือสามีภรรยาลูกหลานของฉันฉันจะต้องกลับไปบ้านนะฮะเพื่อที่จะไปขอส่วนบุญท่านะลูกหลานของฉันเมื่อถึงประเพณีนี้แล้วก็ต้องทำบุญให้กับฉันอย่างน้อยก็ถวายผ้าไตรถวายรองเท้าถวายร่มถวายเสื้อผ้าอาภรณ์หรือทำบุญการกุศลแล้วก็รอกันเส้นไหว้จากฉันอยู่นะฮะดังนั้นฉันต้องกลับบ้านเพราะมนุษย์น่ะเวลาไปทำเหมือนเราไปทำงานอยู่กรุงเทพในปีหนึ่งหนึ่งเราก็จะกลับมาบ้านมนุษย์ไม่สามารถไปที่อื่นได้ถ้าไม่ได้รู้จักมากรองจากครอบครัวของตนเองก็มักจะมาครอบครัวของตนเองก่อนถ้าตัวเองไม่มีครอบครัวก็จะไปหาครอบครัวพี่น้องลุงป้าน้าอาของตนเองเพื่อเขาจะเรียกขานชื่อโคดนามสกุลของเราเพื่อเรียกให้เราได้อยู่ได้กินบ้างเป็นส่วนหนึ่งนะคะเป็นส่วนหนึ่งได้ส่วนหนึ่งมีส่วนหนึ่งของเครื่องเส้นนั้นบ้างนะคะดังนั้นเนี่ยจึงถือว่าเป็นจริยธรรมนะที่ปรากฏในประเพณีศาสตร์แสนโดนตานะคะระหว่างมนุษย์กับวิญญาณนะคะระหว่างคนเป็นกับคนตายนะคะจริยธรรมเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากเลยของมนุษย์ทั้งในด้านของบาปบุญเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมแล้วก็ตระหนักในเรื่องการเส้นไหว้ที่ลูกหลานจะต้องทำเนี่ยนะคะมีการกล่าวไว้แล้วก็มีการพูดถึงความสำคัญเนี่ยเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตอบแทนบุญคุณบุพการีการบูชาการมีมารยาทความนอบน้อมการเจรจาการวางตัวการละเทศะและการอุทิศความดีงามล้วนเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญที่ปรากฏในประเพณีศาสตร์แสนโดนตากลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรนั่นเองในด้านคำสอนนะฮะที่อาจารย์ได้เจอในรูปแบบชาวบ้านวิถีแบบดั้งเดิมนะฮะอันนี้เป็นออริจินอลิตี้นะคะเป็นองค์ความรู้นะคะกับบทความเรื่องนี้เลยนั่นก็คือ1 นะคะจากการสัมภาษณ์นะคะที่ได้มาจากกลุ่มชนเนี่ยบอกว่าห้ามลืมพ่อลืมแม่บุพการีของตนดังนั้นในรอบปีเนี่ยยมโลกจะมีการปล่อยดวงวิญญาณนะคะมาสู่มนุษย์โลกนะคะถ้าพ่อแม่ยังไม่เกิดก็ยังคงมาหาลูกหลานเดินทางมาหาลูกหลานนะคะดังนั้นเป็นสิ่งที่ลูกหลานไม่ควรลืมบุญคุณนะคะเมื่อถ้าลูกหลานลืมบุญคุณพ่อแม่แล้วนะคะดวงวิญญาณพ่อแม่ถ้ามาแล้วเห็นลูกกินเหล้าเมายาเกเรมะเรเกเรวัดวาอารามไม่เข้าคุณงามความดีไม่ทำมองข้ามการสร้างคุณงามความดีพ่อแม่ก็จะเกิดความเสียใจเพราะพ่อแม่เขาก็หวังพึ่งจากลูกเนาะว่ากิจกรรมนี้ประเพณีนี้ในรอบปีถ้าลูกถ้าพ่อแม่มาเนี่ยทำไมลูกหลานไม่ทำอะไรให้กับฉันบ้างเลยเหรอหรือการมาครั้งนี้ฉันมาศูนย์เปล่าหรืออย่างไร ก็จะเกิดความคร่ำครวญเสียใจร้องไห้นะคะเป็นทุกข์หนักหนาดังนั้นลูกหลานจึงไม่ควรลืมบุญคุณบุพการีนะคะอันนี้คือคำสอนทันกติชุมชน2ให้ความเคารพบุพการีหรือบรรพชนของตน
อย่าละเลยในทุกวันศีลวันพระนะควรจัดเครื่องบูชาดอกไม้ธูปเทียนขันห้าเนี่ยบูชานะคะก็จะเกิดความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าและมีความสุขลูกหลานจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะคะข้อที่3เนี่ยอย่าปล่อยปละละเลยบรรพบุรุษของตนเองจะทำให้หากินไม่ขึ้นนะคะควรเส้นไหว้บอกกล่าวทำบุญอุทิศไปให้เรื่อยๆเพราะจะทำให้ตระกูลครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขและมั่งคั่งเกิดความมั่นคงในครอบครัวด้วยนั่นเองนะคะ4. อย่านำพ่อแม่บรรพบุรุษมาล้อเล่นอย่างเช่นด่าทอจาบจ้วงดูหมิ่นไม่ว่าบรรพบุรุษของตระกูลใดๆก็ไม่ควรเอามาล้อเล่นเหมือนกันเพราะเป็นบุพการีของเขานะคะเป็นอันขาดเลยเพราะจะทำให้กลายเป็นคนที่ไม่เจริญก้าวหน้าไม่มั่นคงแล้วก็ก่อให้เกิดความไม่มีเสน่ห์ความนิยมจากผู้คนและก็ขาดความน่านับถือเคารพยำเกรงจากชุมชนหรือจากคนคนนั้นจากครอบครัวของคนคนนั้นอันนี้ห้ามเลยนะคะ 5. ให้เส้นไหว้ดวงวิญญาณบรรพบุรุษในช่วงวันสำคัญในรอบปีก็คือแซนโดนตานะคะการทำบุญให้ดวงวิญญาณเนี่ยนะคะเราจะมีความเชื่อว่าดวงวิญญาณจะมาคุ้มครองรักษานะคะแล้วก็มาคุ้มครองดูแลนะคะเป็นต้นด้วยนั่นเองนะคะคำสอนที่มีความสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนาเนี่ยนะคะดังที่อาจารย์ได้พูดไปแล้วก็คือ1เรื่องทานความกตัญญูความสามัคคีอปริหานิยธรรมกฎของไตรลักษณ์นะคะเรามาเน้นในเรื่องของอปริหานิยธรรมนะคะที่มีความสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนาว่าความสัมพันธ์สอดคล้องที่มีความหมายการเคารพนับถือผู้ใหญ่การเคารพรับฟังคำสอนจากผู้ใหญ่ถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะผู้ใหญ่ที่เกิดก่อนผ่านประสบการณ์มามากกว่าประกอบกับการอยู่ร่วมกันในสังคมต้องมีผู้นำถ้าเราให้ความเคารพและเชื่อฟังผู้นำสังคมก็จะไม่วุ่นวายเช่นถ้าลูกเชื่อฟังพ่อแม่ก็จะเป็นเด็กดีเพราะไม่มีพ่อแม่คนไหนอยากให้ลูกของตนเองเนี่ยไปทำชั่วนะคะแล้วก็มีข้อหนึ่งที่ได้นำมาพูดในบทความชิ้นนี้ก็คือการสักการะเคารพเจดีย์ก็จะอยู่ในหนึ่งในอปริหานิยธรรมนะคะซึ่งหมายถึงให้ความเคารพปกปักรักษาปูชนียสถานที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนานะคะดังนั้นในฐานะของความเป็นลูกนะคะเราเป็นชาวพุทธเรายังให้ความเคารพเจดีย์ที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระพุทธเจ้านะคะพระพุทธรูปเราก็ยังต้องให้ความเคารพนะคะเราจะแสดงด้วยอากัปกิริยาที่นอบน้อมสักการะบูชาดังนั้นสถานที่บรรจุกระดูกพ่อแม่ของเราปู่ย่าตายายของเราก็เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องให้ความเคารพให้ความนับถือให้ความยำเกรงนะคะมีการจัดพิธีบูชามีการถวายด้วยดอกไม้พวงมาลัยของหอมต่างๆซึ่งถือว่าเป็นการสักการะบูชาจากลูกหลานสู่บรรพบุรุษนั่นเองก็จัดอยู่ในอปริหานิยธรรมในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็กฎไตรลักษณ์จากการวิเคราะห์ถึงประเพณีศาสตร์แซนโดนตาของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรเนี่ยเป็นบทสะท้อนที่เกิดจากการเส้นไหว้บูชาบรรพบุรุษมีความสอดคล้องสัมพันธ์นะคะที่ให้ความหมายในด้านของหลักธรรมเนี่ยไม่ว่าแต่การเกิดการตั้งอยู่ดับไปนะคะคุณลักษณะ3ประการที่เป็นสามัญลักษณะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปที่เรามองเห็นว่าไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะอยู่รอดจากความตายทุกคนเกิดมาตั้งอยู่แล้วก็ต้องตายไปเป็นคำสอนเป็นสัจธรรมที่ทำให้เรามองเห็นว่าชีวิตเนี่ยมีค่าลมหายใจมีค่านะคะดังนั้นเมื่อเกิดเป็นคนเมื่อยังเป็นอยู่ยังมีชีวิตอยู่ควรจะต้องสร้างคุณงามความดีสร้างคุณงามความดีสร้างบุญบารมีอะไรสร้างคุณลักษณะอะไรสร้างความประเสริฐอะไรให้เกิดขึ้นแก่ชุมชนสังคมและประเทศชาติและก็ตนเองแล้วก็ครอบครัวแล้วก็วงตระกูลซึ่งถือว่ามีความสอดคล้องสัมพันธ์กันอย่างมากทีเดียวคุณค่าประเพณีซานโดนตาของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรเนี่ยถือเป็นวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยเชื้อสายเขมรนะไม่ว่าแต่จะเป็นในด้านของคุณค่าของการกระทำการระลึกถึงการเผื่อแผ่การสำนึกนะคะการตระหนักในบุญคุณนะคะนึกถึงบุคคลที่เป็นบรรพบุรุษของตนเองในวงตระกูลคุณค่าประจักษ์เนี่ยไม่ว่าแต่จะเป็นที่เกิดขึ้นเนี่ยมีอยู่ประมาณ5หลักที่เราได้มองเห็นเลยก็คือ1คุณค่าด้านครอบครัวด้านสังคมด้านจริยธรรมแล้วก็ด้านความกตัญญูแล้วก็ด้านคำสอนซึ่งคำสอนที่ปรากฏในประเพณีศาสตร์แซนโดนตาเนี่ยอยู่มานับเป็นพันปีเนาะลัทธิการบูชาผีการความเชื่อในเรื่องของดวงวิญญาณบรรพบุรุษแล้วก็การให้คุณให้โทษนะคะ supernatural power นะคะ superstition ต่างๆเนี่ย มีอยู่มาก่อนพระพุทธศาสนามีอยู่มา
ในยุคสมัยของศาสนาพราหมณ์ฮินดูและไม่อยู่มาก่อนศาสนาพราหมณ์ฮินดูมาอีกอยู่คู่โลกมาเลยนะฮะถือว่าเป็นศาสนาอันแรกเนี่ยคือเรียกว่าศาสนาผีหรือการนับถือผีหรือพูดง่ายๆคือการนับถือดวงวิญญาณหรือการบูชาดวงวิญญาณนั่นแหละนะคะจากนั้นสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่มาทุกยุคทุกสมัยนะคะดังนั้นความสำคัญประโยชน์ของประเพณีศาสนาโดนตาเนี่ยประเพณีเหล่านี้ก็ยังตอบโจทย์ในเรื่องของจริยธรรมตอบโจทย์ในเรื่องของคุณธรรมตอบโจทย์ในเรื่องของคำสอนตอบโจทย์ในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติของกลุ่มชนในฐานะของความเป็นลูกที่ทำกับพ่อแม่ในฐานะเป็นสมาชิกในครอบครัวที่ทำต่อครอบครัวโครงสร้างทางสังคมโครงสร้างของชุมชนนะฮะจากการวิเคราะห์ตรงนี้เราก็จะมองเห็นคุณค่าทางคำสอนที่ปรากฏในประเพณีศาสนาของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรซึ่งบทความเรื่องนี้เป็นบทความที่น่าศึกษาน่าทำวิจัยน่าค้นหาและอาจารย์ก็ได้เขียนบทความทางวิชาการตีพิมพ์ไว้ในฐาน TCI ฐานหนึ่งนะคะแล้วก็กองประชุมวิชาการนะคะตลอดจนถึงได้ตีพิมพ์นะคะในฐานนานาชาติไว้อย่างมากมายนะคะตลอดจนถึงนะคะถ้าท่านใดมีความสนใจนะต้องการที่จะให้อาจารย์ไปบรรยายนะคะเฉพาะเรื่องประเพณีศาสนโดนตานะคะในสถานศึกษาในหน่วยราชการในโรงเรียนก็มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะไปให้ความรู้ในเรื่องเหล่านี้นะคะแล้วก็ไปถ่ายทอดว่าโครงสร้างของประเพณีพิธีกรรมแสนโดนตาเนี่ยของกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยให้อะไรกับสังคมตอบโจทย์อะไรกับสังคมมีความสอดคล้องสัมพันธ์อย่างไรกับทางพระพุทธศาสนาและประเพณีพิธีกรรมความเชื่อเหล่านี้ยังคงจะมีอยู่ในสังคมและยังมีความสำคัญมีบทบาทที่สำคัญหรือมีอิทธิพลต่อสังคมในโลกยุคใหม่โลกาภิวัตน์เนี่ยหรือไม่อย่างไรนะคะโปรดติดตามชมในเรื่องต่อไปกราขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามให้อาจารย์ยโสธราสิริภาประภากรนะคะด้วยนะคะดังนั้นการนำเสนอผลงานทางวิชาการการนำเสนองานวิจัยหรือการเขียนผลงานเพื่อการตีพิมพ์ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวไม่ใช่เรื่องที่สร้างความเครียดแต่อย่างใดแต่สร้างความสนุกนำเสนออย่างไรให้สนุกนำเสนออย่างไรให้มีชีวิตจิตวิญญาณและนำเสนออย่างไรให้มีผู้ติดตามอย่างมากขึ้นอยู่กับเทคนิคขึ้นอยู่กับภาพลักษณ์และขึ้นอยู่กับบรรยากาศตลอดจนถึงขึ้นอยู่กับการสร้างนะคะสร้างอัตลักษณ์ identity ของตัวนักวิจัยเองเป็นสำคัญนะคะดังนั้นถ้านักวิจัยนำเสนอสนุกและตอบโจทย์ได้ครบทุกองค์ประกอบเรื่องของเราก็จะเป็นที่น่าสนใจและเรื่องของเราก็จะฟังตลอดระยะเวลา10นาที15นาที20นาทีเนี่ยไม่น่าเบื่อเลยและจะทำให้บุคคลที่นั่งฟังในห้องนั้นเกิดการตั้งคำถามและก็รีแลกซ์ไม่ซีเรียสไม่วอรี่ก็เป็นการparticipant นะคะมีภาคีเครือข่ายแล้วก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนเช้งไอเดียเช้งความรู้เพื่อ develop นะคะเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการของเราให้มีความหนาแน่นมีความเจริญมีความรุ่งเรืองแล้วก็มีประโยชน์ทางวิชาการชุมชนสังคมจนแพร่หลายจนเป็นที่รู้จักของบุคคลกลุ่มอื่นๆได้นะคะกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะ